สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องน้อยมาแชร์ค่ะวันนี้อยากกินขนมครกค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำขนมครกแบบง่ายๆฉบับทำกินง่ายๆที่บ้านนะคะอยู่เมืองนอกก็ได้กินค่ะเพราะว่าอยู่นี้ไม่มีขายนะคะถ้าอยากกินอะไรก็ให้ทำเองค่ะก็ต้องทำเองข้างนอกตอนนี้หิมะตกหนักมากเลยค่ะวันนี้เลยอยากกินขนมครกค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างไปดูกันค่ะนี่ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะแล้วก็เป็นเกลือป่นค่ะกะทิค่ะใส่กะทิลงไปใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะทำง่ายมากเลยค่ะเป็นการทำแบบง่ายๆที่บ้านค่ะลองไปทำกันดูนะคะก็ไม่ได้ทำเป็นถ้าไม่เริ่มทำลองทำก็จะทำไม่เป็นนะคะลองไปทำกันดูนะคะอร่อยค่ะเราไม่มีเป็นเตาหลุมที่พิมพ์ทำขนมครกแต่เราก็ใช้เป็นกระทะได้เลยนะคะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะคะนี่เราก็มาตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ขนมติดกระทะค่ะน้ำมันให้ทั่วเตาค่ะรอกระทะร้อนแล้วเราก็ค่อยใส่ขนมลงไปนะคะตอนนี้กระทะก็ร้อนแล้วค่ะใส่ตัวส่วนผสมที่เราเป็นตัวแป้งลงไปได้เลยค่ะจะทำเป็นชิ้นเล็กก็ได้นะคะหรือว่าแต่ตัวนี้จะทำเป็นชิ้นใหญ่เลยค่ะเพราะว่าสะดวกค่ะรวดเร็วครั้งเดียวจบง่ายค่ะครั้งเดียวไม่ต้องทำหลายครั้งชิ้นเดียวอิ่มทั้งบ้านค่ะตอนนี้เราก็รอจนกว่าขนมจะสุกนะคะตัวรอขนมสุกแล้วเราก็ใส่ผักลงไปวันนี้เรามีแค่หน้าเดียวค่ะเป็นหน้าต้นหอมค่ะเพราะว่าเอาอุปกรณ์เท่าที่มีนะคะอยู่ในบ้านด้วยนะคะจะได้สุกเร็วๆค่ะกลิ่นกะทิหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้เราจะมาโรยใบหอมแล้วนะคะฝาหม้อไว้ค่ะรอให้สุกแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ขนมครกเราก็สุกเสร็จพร้อมทานแล้วนะคะดูค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะ
กลิ่นหอมยั่วๆมากเลยค่ะกลิ่นหอมของกะทิกับต้นหอมแบบว่าหวีน่ากินมากเลยค่ะกลิ่นกะทิกับกลิ่นใบหอมแบบว่าหอมมากค่ะฟินๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตักใส่จานแล้วนะคะว้าวรสชาติแบบโอเคมากเลยค่ะหอมแบบว่าหอมต้นหอมกับกะทิมากเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะกินร้อนแบบอร่อยสายใส่ขนมไทยไม่ควรพลาดนะคะอร่อยมากเลยค่ะร้อนอร่อยตัวแป้งข้างล่างก็จะกรอบตัวหน้าก็จะนุ่มอร่อยดูกันตอนอยู่ในกระทะก็สวยอยู่นะคะพอตักใส่จานก็จะหน้าตาเปลี่ยนไปยอดค่ะทำง่ายอร่อยด้วยค่ะลองทำกันดูนะคะปรับรสชาติตามที่เราต้องการค่ะตามที่เราชอบปรับรสน้ำตาลเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พามาทำขนมครกนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดตรงนี้เลยค่ะ กดไลค์ได้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ